สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่31ธันวาคม2562นะครับกำลังสับสนอยู่62หรือ63มันจะวันสิ้นปีกับวันต้นปีเนี่ยนะครับบางทีมันก็เป็นวันใกล้ๆกันก็เลยอาจจะต้องพูดช้าๆนิดนึงจะได้รู้ว่าวันนี้วันอะไรกันแน่นะครับเอาละวันนี้วันอังคารแน่นอนเดี๋ยวเราจะมี2ช่วงเวลานะครับกับเรื่องราวของช่วงแรกช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี2563จะเป็นยังไงนะครับจะพูดคุยกับคุณพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับในช่วงแรกของรายการช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับอีกช่วงหนึ่งช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องราวของการขานรับนโยบายรัฐที่จะสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจชุมชนเพื่อเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณสมเกียรติกิมาวหาผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับในช่วงแหล่งทุนครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบเสื้อยืดที่ระลึกนะครับจากทางรายการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่พร้อมกับปฏิทินตั้งโต๊ะจำนวน2รางวัลด้วยกันนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075นะครับหรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรับชมรายการย้อนหลังท่านสามารถชมได้ทาง YouTube นะครับโดยพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นภาษาไทยแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะกดไลค์กดแชร์รายการเป็นประจำในรอบปีเนี่ยทางรายการก็จะจัดส่งของขวัญพิเศษให้อีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมนะครับวันนี้เราให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับเมื่อเร็วนี้ครับธนาคารออมสินได้เปิดพื้นที่โครงการ GSB Innovation Club ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพนะครับพร้อมกับมอบรางวัล Smart Start Idea by GSB Startup อีกด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับเมื่อเร็วนี้ครับธนาคารออมสินได้เปิดพื้นที่โครงการ GSB Innovation Club ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพนะครับพร้อมกับมอบรางวัล Smart Start Idea by GSB Startup อีกด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อเร็วนี้ธนาคารออมสินได้เปิดพื้นที่โครงการ GSB Innovation Club ที่มหาวิทยาลัยอะไรนะครับตอบชื่อมานะครับแล้วก็อย่าลืมเอาชื่อเต็มด้วยนะครับเอาชื่อเต็มด้วยส่งมาแล้วกัน SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่30ธันวาคมจากจังหวัดพังงาครับคุณปรมินทร์นิรโสนะครับขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็มาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินได้เตรียมปรับรูปแบบสาขาและบทบาทพนักงานเพื่อรองรับการดำเนินงานเป็นธนาคารเพื่อสังคมมุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืนในชื่อศูนย์ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานรากของธนาคารออมสินซึ่งจะมีจำนวนทั้งหมด100แห่งครอบคลุมจังหวัดต่างๆ77จังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยจะมีบริการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินให้ความรู้ทางการเงินการบริหารจัดการเงินการจัดทำบัญชีครัวเรือนบริการศูนย์พัฒนาอาชีพและมีศูนย์กลางบริการทางการเงิน Financial Logistics Center นะครับซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกรูปแบบโดยจะเน้นบริการทางการเงินเพื่อสังคมและประชาชนฐานรากนะครับนอกจากนี้ครับยังมีบริการธนาคารเพื่อผู้สูงอายุนะครับธนาคารพระพุทธศาสนาและการสนับสนุนการพัฒนา SMEs และ SME Startup อย่างครบวงจรนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเรื่องราวของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี2563จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับคุณพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับครับเป็นไงบ้างครับปีหน้าเศรษฐกิจไทยเราครับก็พูดถึงแนวโน้มเราก็ยังมองนะว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจก็น่าจะยังขยายตัวได้ต่อเนื่องครับนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอประมาณการเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังก่อนนะครับแต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลล่าสุดที่หน่วยงานภาครัฐออกตัวเลขเนี่ยทางกระทรวงการคลังเคยประกาศประมาณการปีหน้านะครับประมาณ 3.3 นะครับทางทปท.เนี่ยดูตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดนะครับก็ประมาณการเพิ่งประกาศประมาณการไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยนะครับก็ประมาณการไว้ที่ 2.8 เพราะนั้นเราก็จะเห็นเรนจ์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยนะครับยังไงก็คงจะได้เห็นยังไงก็
3.3 นะครับ2.8ถึง 3.3 นะครับเป็นเรนจ์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจครับครับแล้วปัจจัยต่างๆเป็นไงบ้างครับผมว่าปัจจัยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับที่เรามองว่าแนวโน้มก็น่าจะดีขึ้นนะครับเรื่องของสงครามการค้าครับสหรัฐกับจีนเนี่ยล่าสุดก็เริ่มมีสัญญาณบวกนะครับที่จะมีข้อตกลงได้ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับส่วนในเรื่องของการใช้จ่ายภายในประเทศเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่น่าจะยังขยายตัวได้ครับโดยเฉพาะการลงทุนนะครับที่การลงทุนภาครัฐนะครับที่คาดว่าจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นโครงการต่างๆโครงการลงทุนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในปี63ครับครับครับไอ้เงินลงทุนเข้ามานี่มันจะมีผลยังไงฮะเงินลงทุนนะครับมันก็จะมีผลทั้งระยะสั้นระยะยาวแน่นอนระยะสั้นก็จะส่งผลบวกกับ GDP นะครับเป็น GDP ด้านการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนครับแต่ในระยะยาวมันก็จะช่วยพวกระดับการผลิตของเศรษฐกิจครับนะครับเราดูภาพแค่เอกชนนะครับขยายโรงงานขยายกิจการโรงงานนะครับโดยไม่ถึงภาครัฐนะครับในการสร้างถนนสร้างมอเตอร์เวย์สร้างระบบรางครับเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยการให้เศรษฐกิจสามารถที่จะส่งไปได้ทั้งในระยะสั้นนะครับผมว่า GDP ในระยะยาวจะทำการผลิตได้เพิ่มขึ้นจีนความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็จะดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนเศรษฐกิจครับอันนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามนะครับเรื่องของการลงทุนต่างๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐก็พยายามนะครับท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนะครับอันนี้ต้องเรียนว่ากระทบกับทุกประเทศนะครับผมเอาตัวอย่างข้างอื่นนะครับตัวเลขส่งออกเนี่ยที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศเนี่ยวันนี้เรามีตัวเลขส่งออกเนี่ย12 เดือนไอ้11 เดือนแรกของปี6662เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขส่งออกทุกประเทศเนี่ยหกตัวทั้งหมดเลยครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศอื่นครับผมจะให้ท่านดูนะว่าเลขตกต่ำนะครับยังเยอะทุเรศเป็นตัวแรกเกาหลีใต้ตกตัว 10.8% นะครับอินโดลบ 7.6 สิงคโปร์ลบ 6ฮ่องกงลบ 5.1 มาเลย์ลบ 4.9 ครับญี่ปุ่นลบ 4.5 ประเทศไทยลบ 2.8 ต่อก็น้อยกว่าเพื่อนนี่ฮะก็ถือว่าน้อยกว่าแล้วเป็นประเทศในภูมิภาคโอ้โหนี่ขนาดน้อยนะมีประเทศที่ส่งออกเป็นขยายตัวเป็นบวกก็ออฟเซตเลยประเทศนั้นครับไม่ได้ภาพว่าเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยมีแต่เท่ากับทุกประเทศที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐกระทรวงการคลังเองเราก็พยายามที่จะส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศนะครับจะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศครับก็จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่20 สิงหาเป็นต้นมานะครับที่ผ่านมามีการมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ย4 ครั้งแล้วนะครับใน20 สิงหา22 ตุลา13 พฤศจิกาแล้วก็ครั้งล่าสุด26 พฤศจิกาอันนี้เราก็จะเห็นว่ามาตรการตอนนี้มาตรการเนี่ยถ้าเราไปดูในรายละเอียดก็จะพยายามดูแลกลุ่มประชาชนในภาคล่างนะครับกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มเอสพีต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายการผลิตภายในประเทศครับให้ระบบล่าสุดก็มีการดูแลที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยนะฮะกลุ่มอสังหาเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่พยายามที่จะดูแลเศรษฐกิจนะครับในช่วงปีนี้แล้วก็หลายๆมาตรการเนี่ยก็ยาวไปถึงต้นปีหน้านะครับอย่างเช่นมาตรการที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยล่าสุดที่เป็นข่าวเรื่องชิมช็อปใช้นะครับกระเป๋า2ก็ใช้ได้จนถึง31 มกราคมนะครับ
บ้านดีมีดาวก็ใช้จนถึงไตรมาสที่หนึ่งปีบ้านมีดาวจะใช้จนถึงปีหน้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นมาตรการต่างๆที่พยายามดูแลเศรษฐกิจครับครับมาตรการทั้งระยะสั้นระยะยาวมีไหมฮะมาตรการระยะสั้นก็จะเป็นมาตรการที่ผมได้เรียนไปใช่4กลุ่มมาตรการเพราะในแต่ละกลุ่มก็จะมีหลายมาตรการชิมช็อปใช้ที่เราคุ้นเคยกันก็อยู่ในกลุ่มของมาตรการที่มาตรการที่ผมเล่าไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นมาตรการระยะสั้นที่ดูแลกิจปีนี้แล้วก็ปีหน้าต้นปีหน้านะครับแต่ว่าในส่วนของระยะยาวก็คงจะเป็นเรื่องการลงทุนภาครัฐอะไรต่างๆที่จะทำต่อเนื่องครับอธิบายนิดนึงคุณพิสิทธิ์ว่ามาตรการระยะยาวโดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันจะมีผลยังไงต่อระบบเศรษฐกิจเนี่ยการลงทุนภาครัฐเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยถ้าดูตัวเลขการลงทุนนะครับสัดส่วนการลงทุนต่อ GDP เนี่ยลดลงนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เพิ่งมาลดลงในปัจจุบันนะถ้านับปี40เนี่ยเราเคยสัดส่วนการลงทุนต่อ GDP เนี่ย 4.6% วันนี้เนี่ยการลงทุนเนี่ยเหลือประมาณ 24% ครับนะครับของ GDP เนี่ยมันก็อันนี้รวมทั้งภาครัฐและเอกชนภาคเอกชนประมาณ 19% ภาครัฐประมาณ 5% รวมกันเนี่ยได้ประมาณ 24% ของ GDP นะครับก็จะเห็นว่าการลงทุนในประเทศไทยก็ยังเป็นเอกชนเป็นหลักนะครับ 19% GDP ภาครัฐประมาณ 5% GDP นะครับรวมกัน 24% แต่ว่าก็ยังน้อยกว่าในอดีตเพราะว่าการที่ประเทศไทยจะเติบโตในอนาคตเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยการลงทุนนะครับให้เพิ่มขึ้นนะครับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวผลักดันให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ในระยะยาวนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยว่าการลงทุนเนี่ยนะครับซึ่งแผนระยะยาวเนี่ยนะมาตรการภาษีต่างๆนะครับอย่างตอนนี้ก็มีมาตรการให้หักค่าใช้จ่ายเรื่องการลงทุนเนี่ยให้ภาคธุรกิจเนี่ยสามารถหักค่าใช้จ่ายการลงทุนเนี่ยเป็น2เท่านะครับจนถึงเดือนพฤศจิกาปีหน้านะครับอันนี้เราก็พยายามส่งเสริมให้ภาคเอกชนเนี่ยมีการลงทุนเพิ่มนะครับภาครัฐเองเนี่ยก็มีโครงการลงทุนต่างๆนะครับเราจะเห็น EEC เนี่ยนะครับก็จะมีเม็ดเงินลงทุนภาครัฐเนี่ยพยายามที่จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนนะครับพยายามดึงเงินภาครัฐลงไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของทั่วประเทศนะครับเงินที่เราพยายามดึงดูดให้ธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่นะครับS-curve ต่างๆ12อุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยมาลงทุนใน EEC นะครับอันนี้ก็จะเห็นโครงการต่างๆที่จะเป็นผลทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นในประเทศครับพูดง่ายคือถ้าเปรียบเป็นตัวอักษรเราก็น่าจะเป็นตัว U ที่อยู่ผ่านจุดล่างสุดมาแล้วใช่ไหมครับครับก็มองนะว่าปีหน้าเนี่ยคือแนวโน้มเศรษฐกิจก็ต้องยอมรับว่าก็ไม่ได้ขยายตัวอะไรไม่เป็นไรหรือว่าไม่เป็นไรแต่ว่าก็จะดีขึ้นกว่าปีนี้ครับครับหมายถึงว่ามันจะกระจายตัวไปปีนี้เราก็มองเศรษฐกิจไทย2.5 ถึง 2.8 ครับนะครับปีหน้าก็มอง 2.8 ถึง 3.3 ครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะเติบโตดีขึ้นในปีหน้าด้วยครับครับแล้วมันจะมีการกระจายเม็ดเงินไปสู่ภาคต่างๆบ้างโดยภาคเกษตรกรเนี่ยครับก็จะเห็นนะว่าโครงการต่างๆที่ทำกันเนี่ยนะอย่างเช่นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยนะครับ 14.6 ล้านคนนะครับโครงการสินเชื่อเกษตรกรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยผลักดันเรื่องของการใช้จ่ายในระดับฐานรากนะครับให้ดีขึ้นอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมอยากจะตัวเลขล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยเรื่องของรายได้เกษตรกรนะครับก็ปีนี้เดือนล่าสุดเนี่ยรายได้เกษตรกรเนี่ยพฤศจิกาเนี่ยรายได้เกษตรกรหักเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มที่แท้จริงเพิ่มขึ้น 1.8% ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณบวกหรือว่าเป็นโมเมนตัมในปีหน้านะครับที่เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ดีขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่จะช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายการบริโภคภาคเอกชนในปี
อย่างน้อยในช่วงปีหน้าได้ครับอ๋อครับคือเกษตรกรนี่คิดเป็นร้อยละกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเท่าไหร่ของประชากรประเทศไทยถ้าดูจากแรงงานนะเกษตรกรก็เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่20%อ๋อมันก็มีผลในการกระตุ้นเปอร์เซ็นต์ของกำลังแรงงานค่ะอ๋อครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเกษตรกรก็เป็นฐานใหญ่ของประเทศครับที่จะเห็น